มหัศจรรย์10สมุนไพรรักษาแผลอักเสบเรื้อรังบอกต่อกันไปของดีบ้านเราเยอะเมื่อผิวหนังเกิดบาดแผลหรือเกิดการระคายเคืองคันจากการแพ้แมลงกัดต่อยหรือสาเหตุอื่นๆหากไม่ได้มีการดูแลรักษาความสะอาดให้ดีพออาจทำให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณนั้นกลลายเป็นแผลเรื้อรังเชื้อที่เป็นสาเหตุได้แก่สตาฟิโลโกคัสและเบต้าสเตรปโทคอคคัสโดยจะพบว่าบริเวณนั้นจะมีหนองหรือน้ำเหลืองปนหนองไหลเยิ้มอาจพบเป็นตุ่มหนองแล้วต่อมาจะแห้งเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลบางครั้งทำให้มีไข้หรือมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียงโตได้นอกจากนี้การติดเชื้ออาจเกิดบริเวณต่อมไขมันและขุมขนทำให้เกิดเป็นฝีมีสมุนไพรหลายชนิดที่สามารถนำมาใช้ในการทำความสะอาดแผลและช่วยให้บาดแผลหายได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามการดูแลรักษาแผลเรื้อรังที่เกิดอาการอักเสบติดเชื้อยังขึ้นกับขนาดและบริเวณที่มีอาการด้วยหากเกิดเป็นบริเวณกว้างและอยู่ในบริเวณที่รักษาให้หายได้ยากเช่นที่ข้อพับหรือบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวหรือเสียดสีอยู่เสมอหรือในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานควรต้องดูแลเป็นพิเศษหรือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์เพราะอาจทำให้เกิดการลุกลามจนติดเชื้อในกระแสเลือดมีอันตรายถึงชีวิตสมุนไพรที่ใช้สำหรับแผลเรื้อรังได้แก่1. ว่านหางจระเข้ให้เลือกใบล่างสุดของต้นมาใช้ก่อนล้างน้ำให้สะอาดปอกเปลือกสีเขียวและล้างน้ำยางสีเหลืองออกให้หมดเพราะอาจระคายเคืองผิวหนังและทำให้มีอาการแพ้ได้ฝานวุ้นที่ได้เป็นแผ่นบางปิดแผลหรือขูดเอาวุ้นใสปิดพอกรักษาแผลเรื้อรังแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกอาจใช้ผ้าพันแผลที่สะอาดพันทับเปลี่ยนวุ้นใหม่วันละ2ครั้งเช้าเย็นจนกว่าแผลจะหาย2ขมิ้นชันใช้เง่ารักษาโรคผิวหนังเรื้อรังโดยทำเป็นผงผสมน้ำมันมะพร้าวทาบริเวณที่เป็นแผลหรือใช้เง่าสดล้างให้สะอาดฝนน้ำข้นๆทา3บัวบกใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตามละเอียดคันเอาน้ำทาบริเวณแผลบ่อยๆแผลจะสนิทเร็ว4กระเมงใช้ต้นสดล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดคันเอาน้ำทารักษาอาการผื่นคันมีหนองป้องกันมือและเท้าเน่าเปื่อยจากการลุยน้ำสกปรก5ว่านหางช้างใช้เง่าสดหรือแห้งต้มน้ำในอัตราส่วน1ต่อ20เติมเกลือเล็กน้อยใช้ฉลางบาดแผลเรื้อรังเช้าเย็นแก้อาการผื่นคันอักเสบมีหนองได้ผลดี6มังคุดใช้เปลือกผลสดหรือแห้ง 1-2 ผลสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มกับน้ำ1ลิตรให้เดือดประมาณ15นาทีเติมเกลือประมาณ1ช้อนชาใช้ฉลางบาดแผลเรื้อรังแผลมีหนองเจ็ดเหงือกปลาหมอดอกขาวและเหงือกปลาหมอดอกม่วงใช้ต้นสดหรือแห้งทั้งต้นต้มน้ำอาบหรือฉลางแผลเรื้อรังผื่นคันตามร่างกาย8น้ำผึ้งใช้น้ำผึ้งอุ่นด้วยไฟอ่อนๆจนเดือดทิ้งไว้ให้เย็นใส่ลงบนแผลเรื้อรังให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาโดยใช้ผ้าพันแผลไว้แล้วหยดน้ำผึ้งลงบนผ้าพันแผลให้ชุ่มอยู่เสมอหากไม่มีน้ำผึ้งสามารถใช้น้ำเชื่อมข้นแทนโดยใช้น้ำตาล1ส่วนละลายน้ำ1ส่วน9ตั้งไฟอ่อนๆจนน้ำเชื่อมเดือดทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนำมาใช้ในลักษณะเดียวกันกับน้ำผึ้ง